ทนายตั้มซัดอายุน้อยชีวิตน่าสงสารไม่ใช่เหตุผลทำร้ายใครแนะพูดความจริงทนายตั้มโพสต์เฟซบุ๊กซัดแม่น้อง8เดือนมีชีวิตที่น่าสงสารไม่ใช่เหตุผลให้ทำเรื่องเลวร้ายเผยถ้าทำจริงคือจิตใจเหี้ยมแนะพูดความจริงเพราะกำลังทำให้คนที่หวังดีเสียเวลา วันที่หนึ่งมีนาคม2,566เวลา10ตริกานาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าจากกรณีน้อง8เดือนที่หายตัวไปอย่างปริศนาต่อมานองหนูผู้เป็นแม่ได้รับสารภาพในเบื้องต้นว่าเป็นคนเอาไปทิ้งน้ำเองเบื้องต้นนองหนูให้การว่าหลังจากที่เอาน้องมาอาบน้ำแล้วพลัดมือทำน้องตกจนมีอาการชักเลยตกใจจึงนำไปทิ้งน้ำ อย่างไรก็ตามพลตรวจเอกสรเชษฐ์หักพานได้เปิดเผยว่าในประเด็นของการถึงแก่ชีวิตต้องรอผลการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งล่าสุดวันนี้คือวันที่หนึ่งมีนาคมนายสิทราเี้ยบังเกิดหรือทนายตั้งเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวโดยได้ระบุข,ข้อความว่าไม่มีเหตุผลดีๆข้อใดในการก่อเหตุอาชญากรรมทั้งนั้นแหละครับ จึงไม่เห็นความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในการสร้างความน่าสงสารให้กับผู้ที่สารภาพว่าตัวเองมีส่วนในการถึงแก่ชีวิตของลูกตัวเองไม่ใช่มีชีวิตที่น่าสงสารแล้วต้องทำเรื่องอะไรเลวร้ายขนาดนี้ถ้าทำจริงคือจิตใจโหดเหี้ยมลูกตัวเองป่วยหนักทำน้องหล่นด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามถ้ายังมีความเป็นมนุษย์ก็ต้องพาไปหาหมอแต่ถ้าทั้งหมดคือเรื่องลวงโลก ทำตำรวจทำกู้ภัยทำประชาชนเสียเวลาเพราะความเป็นห่วงน้องคนเป็นแม่กลับไม่ทำอะไรที่ควรทำตั้งแต่วันแรกก็คือพูดความจริงคนแบบนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้อย่าให้คำว่าเยาวชนเป็นเกราะให้คนทำผิดร้ายแรงเลยครับอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่28กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมา ูมนิธิกระจกเงาได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคำรับสารภาพและชีวิตที่ผ่านมาของนอหนูที่ได้รับความสนใจจากโซเชียลเป็นวงกว้างจนทำให้หลายคนเกิดความเห็นใจสงสารนหนูที่มีชีวิตที่น่าสงสารก่อนจะมาเกิดเหตุดังกล่าวระบุว่าหนูไม่เคยมีความฝันตอนอายุยังน้อยไม่เคยคิดฝันว่าอยากจะเป็นอะไรแค่คิดว่าจะได้ทำงานเพื่อพอเลี้ยงตัวเองได้ ไม่คิดมีความฝันว่าจะเป็นอาชีพอะไรต้องเป็นหมอต้องเป็นพยาบาลหนูไม่เคยคิดไปไกลขนาดนั้นดูความเป็นอยู่ที่บ้านหนูสิหนูคิดว่าหนูไปถึงตรงนั้นไม่ได้หนูไม่มีบ้านเกิดมาไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองอยู่แต่บ้านเช่าและบ้านในบ่อปลาที่พ่อรับจ้างเฝ้าบ่อหนูอยู่ในครอบครัวที่ลำบากตั้งแต่อายุน้อยไม่มีความพร้อมอะไรสักอย่าง สมัยก่อนพ่อทํางานอยู่โรงรับซื้อของเก่าบางวันหนูก็ไปช่วยพ่อคัดแยกขวดหนูไม่เคยมีเพื่อนสนิทมีแค่เพื่อนที่รู้จักกันอาจไปไหนด้วยกันบ้างแต่ไม่เคยได้รู้เรื่องส่วนตัวไม่สนิทกันจริงๆเพราะตอนที่อยู่โรงเรียนไม่ได้มีอะไรทําด้วยกันที่โรงเรียนหนูโดนบูลลี่ทั้งคาพูดและการการะทําเพื่อนที่โรงเรียนทําเหมือนหนูไม่มีตัวตนเป็นอากาศ หนูก็ต้องอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวมันเลยรู้สึกไม่อยากไปโรงเรียนพ่อก็ถามว่าวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอหนูก็ตอบว่าไม่อยากไปแล้วลึกๆใจอยากจะเรียนนะแล้วผลการเรียนหนูก็ไม่ได้แย่นะหนูแทบไม่เคยกอดแม่เลยไม่ได้แสดงความรักต่อกันตั้งแต่หนูอยู่ชั้นประถมแม่หูตึง พูดไปเขาก็ไม่ได้ยินทำให้พอเราคุยกันไม่รู้เรื่องก็ค่อยๆห่างกันไปเหมือนไม่สนิทกันอยู่ด้วยกันในบ้านแต่เราอยู่กันแบบห่างๆจนแม่ล้มป่วยติดเตียงก็ได้ดูแลแม่มากขึ้นพาแม่ไปกายภาพบาบัดที่โรงพยาบาลหนูรักพ่อนะมีอะไรก็มาบอกพ่อคุยกับพ่อแต่ไม่ชอบเวลาพ่อกินเหล้ามอแล้วโวยวายหนูเห็นพ่อทะเลาะก,กับแม่ตลอดมันบ่อยมากเห็นตั้งแต่ไหนแต่ไร หนูไม่ชอบเลยตอนเล็กๆหนูนั่งร้องไห้พยายามขอร้องให้พ่อหยุดแต่เขาก็ไม่หยุดหนูร้องไห้บ่อยมากจะหยุดก็ตอนเขาเลิกทะเลาะกันพอหนูโตขึ้นความรู้สึกมันก็ชาชินชินแต่เจ็บปวดยายบอกว่าปล่อยเลยมึงไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะทะเลาะกันเดี๋ยวเขาก็หยุดกันเองแต่ในใจหนูมันก็ยังร้องอยู่จากหยุดร้องไห้กลายเป็นไปด่าพ่อแทน เหมือนเราเริ่มเป็นปากเป็นเสียงให้กับแม่รู้สึกว่าบ้านหนูไม่มีความสุขเลยความสุขของหนูคือการออกมานอกบ้านตั้งแต่มาอยู่กับพุทธได้ใช้ชีวิตอยู่เองถ้าหนูมีอะไรไม่สบายใจเขาก็จะพูดให้หนูสบายใจเหมือนเป็นหลักในชีวิตที่คุยกันได้ปรึกษากันได้ตอนคลอดน้องเจ็บท้องมากเป็นความเจ็บที่สุดในชีวิตไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีน้องแต่หลุดมา รู้ตัวว่ามีน้องตอนท้องได้เดือนหนึ่งพอรู้หนูตั้งใจเก็บไว้คิดว่ามีก็มีไม่เคยคิดว่าจะเอาเขาออกเราไม่มีเงินเก็บสำหรับคลอดเลยเราไม่มีอะไรเลยจริงๆมีแต่ของที่คนอื่นให้มาตอนที่ออกจากโรงพยาบาลหนูก็ยังไม่มีอะไรเลยถามว่าถ้ากลับไปแก้ไขอดีตได้จริงๆมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้ววันนี้เป็นวันที่หนูรู้สึกไม่เหลือใครไม่เหลือใครจริงๆ น้องนอหนูวัย17ปีให้สัมภาษณ์เมื่อข้ามวันที่23บมกุมภาพันธ์สอ6ทีมงานได้สัมภาษณ์น้องนนหนูโดยการขออนุญาตและแจ้งช่องทางเผยแพร่สัมภาษณ์เมื่อ23กุมภาพันธ์6เมื่อเรียบเรียงบทความเสร็จในวันรุ่งขึ้นทีมงานตัดสินใจไม่เผยแพร่เนื่องจากช่วงเวลานั้นมีกระแสข่าวค่อนข้างรุนแรงเมื่อเหตุการณ์ดำเนินมาถึงวันนี้แล้วจึงขอลงบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ เพื่ออยากให้สังคมได้มองเห็นว่าเส้นทางการมีชีวิตของน้องผู้หญิงคนหนึ่งก่อนที่จะมาสู่ผู้กระทําผิดในวันนี้มีรากฐานและเติบโตขึ้นมาจากสิ่งใดโมนิธิกระจกเงาโดยเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการค้นหาร่างน้องที่หายตัวไปเป็นวันที่24แล้วโดยยังไม่มีวี่แววว่าจะพบ ขณะน,นี้ตำรวจน้ำเดินทางมาสำรวจหน้าน้ำท่าจีนในจุดที่นางสาวนอหนูนำมาทิ้งโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่มูลนิธินักประดาน้ำรวมกว่า10บงืินที่กว่า1 3 0นายระดมการค้นหาอย่างยาวนานกว่า5ชั่วโมงแต่ไม่มีวี่แววว่าจะพบแต่อย่างใดจึงยุติการค้นหาไปซึ่งพบเพียงแพมงเพิิดที่จมอยู่ใต้โคลนเพียงหนึ่งชิ้นแต่หลักฐานอื่นไม่พบ ขณะเดียวกันเวลาเก้านาิกานางสาวนอนหนูเดินทางไปรายง,งานตัวต่อผู้อุนวยการสถานพินิษและคุ้มครองจังหวัดนครปฐมตามกำหนดนัดรายงานตัวครั้งแรกหลังจากได้รับการอนุญ,ญาตให้ประกันตัวจากศาลครอบครัวจังหวัดนครปฐม ด้านในประกอบศิลารัฐผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลหินมมลอำเภอบางเลนจังหวัดคนครปฐมพร้อมด้วยน,นายนรุงชัยเข็มทองจารวัดกำนันตำบลหินมมลร่วมกันลงน้ำในคลองด้วยตนเองมีการค้นจุดซ้ำๆที่เคยค้นหามาแล้วฝั่งตรงข้ามบ้านพุทธห่างจากบ้านเพียง200เมตรเท่านั้นซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันกับที่พบผ้าอ้อมสีขาวถูกวางทิ้งไว้ข้างป่าหญ้าและขวดนมห่างจากจุดที่พบผ้าอ้อมไป100เมตร แต่ก็ไม่พบหลักฐานอะไรนายนรงชัยกล่าวว่าเมื่อวานนี้ระดมนักกระดาน้ำชุดใหญ่มาร่วมกันค้นหาที่บริเวณของท่อแล้วไม่เจอเลยกลับมาหาที่จุดนี้เผื่อว่านอหนุงเอามาทิ้งไว้ที่บ่อนี้เพราะดูลักษณะแล้วจุดนี้เป็นที่รกร้างและไม่มีเจ้าของพักอาศัยอยู่ซึ่งในบ่อมีดอกจอกหนาแน่นมากผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเพิ่มเติมในการค้นหาครั้งนี้ เริ่มเข้มข้นมากขึ้นกว่าทุกวันเนื่องจากจะมีการทดลองโยนซากลูกหมูลงไปในแม่น้ําเพื่อดูว่าเมื่อโยนลงไปในแม่น้ําแล้วซากจะจมหรือถูกน้ําพัดพาไปในทิศทางใดความเร็วในการลอยประกอบกับการไหลเชี่ยวของแม่น้ําจะไปเร็วแค่ไหนหรือจมอยู่กับที่ซึ่งเป็นการจําลองดูเท่านั้น